รถไฟก็เป็นของเรานะคะทั้งโบกี้อันนี้ก็คือเป็นภายในห้องโดยสารของรถไฟโบราณก็เดี๋ยวไปดูกันเพราะว่าเขาบอกว่ารถไฟโบกี้นี้ก็คือเป็นส่วนผสมระหว่างไม้แล้วก็เหล็กเนาะ half steel นะครับสวยมากเลยไปดูรอบๆกันครับไม่มีใครเลยนะวันนี้รถไฟเป็นของเราเราเหมาโบกี้เลยจะเห็นว่าตอนเดินก็จะมีเสียงยกแยกนะเพราะว่าพื้นเป็นไม้เดินออกไปเลยโอฮะโอฮะโอฮะใช่ไหมสามหนึ่งเป็นป้ายแบบโบราณมากอันนี้แบบเป็นมาเชียลจากยุคนั้นจริงๆเลยนะที่เขาเก็บอนุรักษ์ไว้เพื่อนี่อ่านว่าอะไรรู้นะคาวะอะไรสักอย่างคาวะน่าจะเป็นชื่อว่าเนี่ยไปที่คาวะอะไรเนี่ยนี่ครับสัญลักษณ์ที่ข้างรถจริงๆเลยนะเวลาเขาติดน่าจะเป็นแบบที่บุกที่นั่งนะสมัยก่อนนะไปคันต่อไปนะครับทาชิคาว่านะครับคันต่อไปนี่นะครับทาชิก็เขาเป็นอยู่ทางตะวันตกของโตเกียวนะครับให้ดูคอมพิวเตอร์สมัยก่อนนะครับเห็นว่าโทรศัพท์ก็เป็นโบราณเลยนะครับนี่ครับมีแรงดันนะครับเพชเชอร์น่าจะเป็นเพชเชอร์ของเบรกนะครับที่สับสวิตช์นะครับสมัยก่อนบ้านคนไทยก็ใช้แบบนี้เบรกเกอร์ห้องโดยสารก็จะไม่เหมือนกับเมื่อกี้แล้วนะอันนี้จะเริ่มห้องโดยสารจะคล้ายกับปัจจุบันจะดูโมเดิร์นหน่อยนะแต่กว้างครับกว้างมากเลยอันนี้เป็นรถไฟสมัยก่อนเข้าไม่ได้นะครับไอ้ท่านอาจจะตกใจบ้างอ๋อมีคนยืนอยู่นะคือเขาจะลองสมัยก่อนพี่ชับก็จะเป็นหนังนะหนังแท้เลยชีวิตคนสมัยก่อนไม่ใช่ที่เขาคนญี่ปุ่นตรงนี้นะครับถ้าคุณมาที่ตู้นี้เนี่ยให้ลองนั่งดูนะลองนั่งดูมันจะให้ความรู้สึกเหมือนว่าแรงสั่นสะเทือนคล้ายๆกับรถไฟจริงได้ยินเสียงอันนี้เป็น EF 551ข้างหน้าแบบเป็นรถถ้าเป็นสมัยก่อนคงดูทันสมัยดีนะนี่ฮะไฟสมัยก่อนเหล็กหนามากเลยคันนี้วิ่งเส้นไหนรู้ไหมไม่รู้นะแต่คันนั้นคือเป็นมันสมัยคันแรกมากคันอุตสาหกรรมอะไรเนี่ยอ๋อกาเกสึใช่ไหมกาเกสึใช่เอเชียเฟิร์สเวย์บีทูวีนะคะคุณสาวอ๋อนี่เป็นรถไฟใต้ดินสายแรกของเอเชียเลยนะครับวิ่งระหว่างอาซากุสะกับโอเอโนะเช็คกินซ่าไลน์ก็น่าจะตรงนั้นมันมี2สายอืมใช่กินซ่าไลน์น่าจะเป็นกินซ่าไลน์นะครับสุดยอดเลยนะครับอันนี้เป็นของเอเชียเลยอันนี้เป็นรถ SL นะครับก็มันจะมีแสดงตอนเที่ยงกับบ่ายสามนะแสดงเปิดอู่แต่เรามาพอดีไปกินข้าวซะก่อนเลยไม่ได้ดูอันนี้เป็น replacing stream trains emergence of gasoline power อ๋ออันนี้ใช้น้ำมันแล้วนะครับ
เป็นรถที่ใช้น้ำมันแรกๆแทนที่จะใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแทนที่จะใช้เชื้อเพลิงเผาไหม้นะใช้น้ำนะครับแต่นี่ใช้เป็นแก๊สโซลีนละนี่ครับก็จะมีวอลูชันก็มาดูรายละเอียดกันเองนะครับนี่เราดูคร่าวๆก็เป็นรุ่นที่ค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆคันนี้หน้าตาแปลกคีย์ครับโอ้นี่เป็นคีย์ครับเมื่อกี้เป็นโอหานะตอนนี้เป็นพวกรุ่นคีหะใช่ไหมเนี่ยคีหะหมดเลยเอาชื่อรุ่นใช่ไหมเนี่ยคีหะ C1307 เอาคีหะเรลคาร์นะครับป่ะไปดูกันโอ้นี่คอกพิทก็อยู่ร่วมกับห้องผู้โดยสารเลยนะโดนจี้ได้นะเนี่ยนี่ให้ดูมันมีสปีดโอมิเตอร์นะครับตัววัดความเร็วอ๋ออันนั้นเป็นแอมแปร์นะครับไดชิเคคิตรงนี้ก็จะมีแผนที่ให้ด้วยนะครับสำหรับผู้คนที่จะใช้สัญจรด้วยรถไฟสวยมากเลยอันนี้เราเดินเข้ามาในตู้นะครับตอนนี้เขาเปิดเป็นกระจกนะครับที่เห็นด้วยว่าตัวเครื่องยนต์นะเนี่ยเครื่องยนต์นะอยู่ข้างใต้เลยใช้น้ำมันนะถ้าจะสังเกตในรถในเมืองหนาวเนี่ยเขาก็จะมีฮีตเตอร์นะเพื่อระบายความร้อนสำหรับผู้ที่นั่งมันก็จะไม่หนาวนะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยตัวนะฮะเป็นตัวล็อกแบบนี้นะครับตัวกระจกซึ่งเราอาจจะทันนะทันล็อกแบบนี้นะยุคเราก็คงทันกันอยู่นี่นะครับก็มีทั้งหัวและท้ายนะครับฝั่งนี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่า emergency stop นะสมัยก่อนนี่ครับในมิวเซียมเนี่ยก็จะมี QR code ด้วยนะถ้าเกิดเราก็มีโปรแกรมสำหรับสแกนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเขาก็จะมาบอกนะว่ามันเป็น lightweight carriage นะครับ structure seen the power output of early gasoline and descension was low สมัยก่อนรถประเภทนี้นะครับมีพลังน้อยนะก็ต้องทำเป็น lightweight ก็คือมีน้ำหนักเบานะครับให้เบาไม่สุดเพราะว่ารุ่นคีหา14130เนี่ยใช้เหล็กบางนะครับแล้วก็ cross section ตัวเล็กด้วยนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์นะโอ้สมัยก่อนเครื่องยนต์ก็วางไว้ข้างล่างนี่เลยนี่เป็นถังแก๊สนะครับถังลมมองแล้วไม่เห็นก็เนี่ยครับหลักๆโอ้นี่มาดูใกล้ๆกันนะครับเป็นพวกเฟืองนะเฟืองขับนี่เป็นภาพคล้ายๆกับจุงทางขนส่งนะพวกคอนเทนเนอร์อันนี้มาถึงมาร์แชลลิงยาร์ดนะครับรถมาร์แชลลิงยาร์ดน่าจะเป็นรถที่เอาไว้สำหรับนี่นะ EF6611อ๋อ
อ๋อเนี้ยขนส่งไอ้พวกเนี้ยเฟรดอะเฟรดทั้งหลายพวกสินค้าตู้อะไรนี่ครับอ๋อก็คือเป็นรถสำหรับเฟรดนะครับใช้ไฟฟ้านะครับโลโคโมทีฟอิเล็กทริกโลโคโมทีฟเดี๋ยวลองขึ้นไปดูตัวคันนี้หน่อยจริงๆพันเยนนี่คุ้มมากเลยนะครับถ้าเกิดมีเวลาแวะมาที่ไม่ไกลจากโตเกียวนะครับคุณจะได้สัมผัสรถรุ่นเก่าๆเยอะแยะเลยโอ้นี่เราเข้ามาที่คอกพิทเลยนะครับนี่นะครับมีเกียร์หลายๆตัวเนี่ยครับสมัยก่อนก็ขนปลากันทางนี้นะครับพวกตู้เฟรชแบบขนรถก็ Japanese National Railway จะเปิดวิดีโอให้ดูเป็นภาษาอังกฤษMarshalling yards are used for sorting and assembling goods wagons. In the past, a locomotive would shunt wagons up a hump. The wagons would be uncoupled from the engine, and they would then descend down the slope under the force of gravity.And would be sorted onto different tracks. Morris Freight. นี่เป็นตู้ขนสินค้านะครับหลายๆแบบ นี่เป็น On Time Lifeline Meet Needs Ecology ครับ สี่ policy หลักๆ นี่นะครับสมัยก่อน JRF ก็ JR Freight หรือเปล่าคอนเทนเนอร์นะครับคอนเทนเนอร์วอลก็เป็นติเกตคอนเทนเนอร์นี่นะครับเรามาดูข้างในวอลก้อนหรือว่าเป็นคอนเทนเนอร์รถไฟญี่ปุ่นนี่นะครับเพราะเราก็ส่งปลาส่งสดๆเนี่ยแต่น้ำแข็งแล้วมีคนจัดของนะก็ส่งไปทางรถไฟนะครับเร็วกว่าไม่ต้องรถติดเข้ามาดูในส่วนของนี่นะครับส่งปลาตรงนี้ตู้คอนเทนเนอร์รถไฟถ้าอยู่ได้นะจริงมากมีทางขึ้นและทางลงอันนี้ก็เป็นส่วนของชินคันเซ็นสมัยก่อนนะซีรีส์0นะเป็นซีรีส์แรกที่เขาเริ่มที่จะสร้างชินคันเซ็นนะทรังค์ไลน์นี่ครับตัวชินคันเซ็นเนี่ยถ้าแปลตามตัวมันก็คือแปลว่า new trunk line ตามนั้นเลยนะครับชินก็แปลว่าใหม่นะครับเซ็นก็แปลว่าไลน์ทรังค์ก็คือคันก็คือเป็นตู้ใหม่เลยครับเขาเรียกว่าตู้ใหม่เลยนี่นะครับซีรีส์โทไคโดชินคันเซ็นนะครับเป็นสายแรกเลยนี่น่าจะเป็นน็อตนะสมัยก่อนนะครับลองไปดูนะครับเป็นหัวของมันนี่เราจะมาดูใกล้ๆครับว่าในส่วนของไฟที่ช่วยส่องสว่างแอบเป็นช่องนี้นะครับห้ามจับส่วนของชินคันเซ็นสมัยก่อนนะครับอ๋อนี่เป็นคล้ายๆของสะสมนะของเล่นอะไรพวกนี้ชินคันเซ็นสมัยที่เปิดตัวใหม่ๆนะครับมีเป็นกุญแจด้วยนะครับสมัยก่อนเป็นโพสเป็นโพสการ์ดเป็นซองจดหมายนะสวยมากเลยสแตมป์ด้วยแล้วก็เป็นซองจดหมายด้วยนะจานกินข้าวก็เป็นอย่างนี้เขาก็อยากให้นะครับอยากให้ชอบชินคันเซ็นกันอันนี้นะครับ210 กม/ชม
ในสมัยนั้นถือว่าเร็วมากเลยนะนี่ครับเส้นทางเนี่ยรัศมีโค้งครับ200อากับ400อาCTC ห้องควบคุมน่าจะเป็นห้องควบคุมเส้นทางนะครับ Tracking Control Room อันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวอะไรนะเรียกไม่ถูกที่รับไฟฟ้าจากสายนะ1964นะครับอ๋อ reduction gear นะครับอันนี้เป็นตัวเปลี่ยนนี่จะเป็นความกว้างของรางครับ 1.435 เมตรกับ 1.067 เมตรนะครับเขาก็โชว์ให้ดูWe could say that the Shinkansen was the embodiment of Japanese railway technology. The technological know-how accumulated over many years provided the basis for the technology that went into the zero electricity at high speeds. นี่เป็นแผ่นตัวกราฟนะครับเขาก็ต้องดีไซน์นี่การเจียตัวทำตัววิวนะครับมีบาร์โค้ดนะครับเขาบอกว่าเป็นสแตนดาร์ดเกจเป็น 1.435 เมตรนะครับตอนแรกจะใช้แค่ในโรคเกจแค่ 1.067 ทำให้มันพัฒนาตัว High Speed Train ไปได้ครับที่จะทำให้เป็นชินคันเซ็นได้ก็ต้องเปลี่ยนไปเป็น 1.435 นะครับก็เป็นสแตนดาร์ดเกจสำหรับโทกุโจเอสึนากาโนแล้วก็คิวชูชินคันเซ็นในปัจจุบันนี้The Shinkansen is a mode of transport of which Japan can be proud. เราเข้ามาดูในชินคันเซ็นกันนะครับไว้ก่อนเนาะมีตารางมอเตอร์แมนนะครับอ๋อเป็นห้องคนขับของชินคันเซ็นนะโอ้จะเป็นสเต็ปอย่างนี้นะครับมีทางขึ้นเลยเก้าอี้ก็เล็กๆนี่เลยนะครับชินคันเซ็นสายแรกนะครับทุกไฮโดรไลน์Long Away Shinkansen นี่สมัยตอนเปิดใหม่ๆนะครับมีเล่นไพ่กันด้วยฮิคาริซูเปอร์เอ็กเพรสไปโตเกียวนะครับอันนี้เป็นระบบช่วงล่างของเรียกว่าโบกี้แล้วกันนะครับนี่นะครับจะเห็นว่ามีตัวนี้เป็นตัวอะไรอ่ะเป็นตัวรับแรงนะเป็นรับแรงสั่นสะเทือนอันนี้เป็นล้อนะครับแล้วก็มีพวกระบบลมนะเพื่อมาเบรกนี่เป็น200นะซีรีส์200อันนี้ก็เป็นชินคันเซ็นซีรีส์222200ครับเริ่มพัฒนามากขึ้นนะครับสำหรับชินคันเซ็นรุ่นนี้มาดูด้านหน้ากันหัวมันก็ยาวขึ้นนะอ
ในช่องนี้เดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูนะครับในส่วนห้องคนขับของ Shinkansen CT 200 22235ไม่มีคนอยู่นะคนน้อยดีวันนี้เขาล็อกนะครับทำไปแล้วให้เขาจะมีเปิดมาอ๋อนี่ไงมาให้ดูตรงช่องนี้แทนจริงไหมตู้เป็นของเรานะครับนี่เป็นชินคันเซ็นสมัยซีรีส์202ที่เลือกใช้ไปนานแล้วครับตัวบอกก็เองได้ตามปกตินะแต่มันก็ใหญ่ดีนะก็เหมือนกันแต่ว่ามันก็ดูใหญ่ดีนะจริงๆจะเห็นว่าทั้งล่างมีที่กดอะไรเงี้ยครับไม่แน่ใจว่ากดเพื่อไม่ดูสิมันกดเพื่อหมุนทิศทางหรือเปล่านี่ครับแขนก็ยกขึ้นได้มันปกติอ๋อตรงนี้เป็นที่ปรับเบาะนะก็นั่งสบายนะนี้มีให้ดูนะว่าแต่ละรุ่นนี่ครับมันมีวิวัฒนาการของมันมีโคดามะซึบาสะนาซึโนมีหลายรุ่นเลยนะครับผมเดินดูรอบๆครับก็เป็นยังดูสไตล์เก่าๆอยู่นะครับอันนี้เบรกนะลองดูเบรกนี่นะครับหม้อลมเบรกแล้วครับทำงานแล้วเห็นไหมเห็นหม้อลมเบรกไหมครับเป็นเบรกแล้วนี่ผมกดเบรกนะครับอันนี้เริ่มจะขับไปเกียร์หนึ่งปล่อยเบรกนะครับรถทำงานแล้วเห็นไหมครับรถทำงานแล้วอันนี้ถ่ายตรงนี้หน่อยกดลงมาหน่อยนี่นะครับจะมีเกียร์สองนะขับไปที่เกียร์สองมีเกียร์มองไม่เห็นเลยนี่อย่างนี้นะเหมือนมันหยุดมันชะลอตัวนะอันนี้เกียร์สองก็จะเร็วขึ้นนะครับสังเกตนะครับเนี่ยความเร็วขึ้น23ความเร็วอันนี้อุณหภูมิ23องศาเซลเซียสอ่ะอุณหภูมิของเบรกนะขับเร็วขึ้นนะครับเกียร์สี่นะครับเกียร์4ครับเร็วมากเลยตอนนี้นี่เริ่มเบาลงแล้วนะครับเริ่มเบาลงแล้วเดี๋ยวผมจะลองเบรกนะถือว่าจะมีเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับเบรกแล้วครับเห็นไหมครับเบรกเดี๋ยวดูอุณหภูมินะครับอุณหภูมิเบรกก็ยังเท่าเดิมนะโอ้โหมันเบรกได้เร็วมากเลยได้ลองใช้จริงๆเลยนะครับโอเนกาก็ให้ลองใช้ดูนะครับนี่ถ้าเป็นระบบขับเคลื่อนที่ที่ลองให้ดูของแท้เลยนะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆ นะคะอย่าลืมติดตามเรื่องราวดีๆของพวกเรา TKLS สาวแซ่บแห่งไซตามะและทีมงาน Tokyo Love Studio ยังมีเรื่องราวความสนุกแซ่บและอร่อยในญี่ปุ่นอีกมากมายถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าเรื่องถูกใจกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย